วรรณภูมิเป็นสุพรรณบุรีสุวรรณภูมิเป็นสุพรรณบุรีวันนี้จะมาพูดเรื่องอนาคตที่เรากำหนดและอนาคตได้มนต์วิเศษที่คนก็เพ้อถึงพระจักรพรรดิน้อยแน่เราร้องขนาดนี้ท่านผู้ชมก็ต้องรู้แล้วว่าเรามาสื่อถึงเรื่องอะไรครับพี่ถึงยังไงตามที่ภูมิเมืองน้องพิเศษเศษของสำเร็จจะได้จังใจบทที่ภูมิทั้งหลายและเป็นเต็มแม่สั่งก็เข้าได้เคยช่วยแล้วเฮ้ยบ้านเมืองเฮ้ยแกบ้านเมืองในฝั่งของฉันมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยเอ้ยอ้าวอย่าพูดเร็วบ้านเมืองในฝั่งของฉันมันต้องเป็นอย่างนี้เอ้ยอนาคตในฝันฉันว่าแกก่อนไม่อยู่ได้ไหมว่าเธอฝันอย่างไรแล้วอย่างไรแล้วเซ็กซี่สูงยาวเขาดีอีตรงนั้นก็ใหญ่เฮ้ยตรงไหนเล่าไหนใจไงใจใหญ่ใจใหญ่ใจใหญ่แล้วใจใหญ่เขาฝันมาอย่างนี้แหละฉันก็มีท็อปฝันที่ฉันเหมือนกันบ้านก็ได้แล้วแต่คนเอาเลยเอาเลยจะเด็ดแอร์จะเด็ดแอร์เพื่อนันเอาเลยเอ้ยอนาคตในฝันใช้ง่ายใช้ได้ทุกที่ตรงนั้นไปใช้ได้ทุกที่ทำนี้แบบนี้แล้วก็หน้าบ้านลงชัดกันเมื่อกี้สวัสดีครับคงสบายมันเป็นลมพัดวัดโยนี่ก็คงสบายวันนี้ก็หิวถ้าคงสบายแล้วเอชาเมื่อกี้เนี่ยตอนโมร้องอ่ะรับผิดกันหมดเลยคือหลงก็หลงเสียงเรื่อยร้องแล้วหยุดร้องแล้วหยุดแล้วก็กลายเป็นร้องแบบเต็มเลยเปิดขึ้นเปิดขึ้นเต็มเลยYeah.
ีความฝันกับเขาจ้าแล้วแกมีความฝันกับเขาไหมเนี่ยโอ้โหความฝันเป็นยังไงเดี๋ยวบอกเนี่ยฉันขอนำเสนอว่าเรื่องอาหารที่เคยรับประทานแล้วก็มากมายแต่ที่รับประทานแล้วอาจจะไม่เยอะรับประทานแล้วอาจจะหยุดป่าไม้มาร่วมมือฝ่าฟันและกันป่าไม้เอตสำหรับวันนี้เดี๋ยวกลุ่มลมพัดวัดโจ้ไปตามหาความฝันก่อนสวัสดีครับโอ้ยมึงมองเองเนี่ยอ้ามาดูอย่างบ้านชาแม่ปูซาบายต่อเลยอ่ะเอออย่างเงี้ยได้มั้ยเราไปเทียบเสียงก่อนทีนี้ไปลองไปซ้อมแบบนี้ก่อนถ้ามันไม่ได้ก็เหมือนเดิมที่เคยซ้อมถ้าเสียงมันโกลาคีแล้วมีพวกเราลงนอนนะครับคุณจะมาเริ่มของเราเดี๋ยวเพื่อนผมบอกแล้วว่าที่นี่ต่อแอนติกมันจะออกมาเออเหมือนกันตัวกับน้องมันคือคนขัดน้องเออเขาพูดเป็นการเดียวกันอ่ะเขาถือว่าอย่างไรครับบอกว่าเอ้าถอดล้อให้มันรอดโอ้โหโอ้โหงั้นเอาไม่ต้องเยอะโอ้โหแค่นี้ใครพลาดทางเราก็พอเราพวกลูกคู่แล้วก็ช่วยอะไรอ่ะของเราเช่นอะไรนะลงอ่ะทายถึงไทยเดนมาร์กก็ทำได้หรือกับเวลาก็ทำได้อ่ะก็ทำได้ให้มันนึกเออลูกคู่ก็เล่นกันไปตรงรับฟังได้เลยครับผมไม่เป็นโลกไม่ต้องอ่านวอน
งจะทำได้ทุกสิ่งตามที่เราคิดตั้งใจว่าตั้งใจสิ่งที่เราฝันความฝันเขาหยุดฝันนะครับผมถ้าผิดพลาดประการเราเอ้ยข้าวเสื่อมเราเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองดูนี่เวลาเพื่อนบอกหมดอ่ะยังไงตรงไหนเขาบอกไหนเขาบอกถ้าเมื่อกี้เขาบอกแล้วเมื่อกี้เขาบอกง่ายๆถ้ามันลืมหัวไหนก็จดเทคนิคงานเล็กๆเนี่ยใช้จำเรืองได้ใช้เทคนิคนะเรื่องดาวิจักเอาเจอไปแทนเจอเล่นผิดก็ของเธอมันเป็นบทที่เด็ดนะเธอต้องร้องให้ฟังนะแล้วพอถึงกล่าวว่าเป็นความของท่านโซดาก็ออกมาก็ได้เราไปซ้อมจังหวะมันต้องเฮ้ยมันต้องทำให้นึกถึงผมตกใจจริงๆอ่ะบอกว่านั่นเราเล่นนวตีมันต้องอะไรวะร้องไปนะต้องเปิดปฏิเฮ้ยท่านชายมีแค่มอสกับโซดาเล่นคุยกันสองคนขึ้นมาคุยกับเขาได้โซดาเป็นตัวเชื่อมก็ออกมาคุยฝันเป็นยังไงอ้าวไหนเล่าที่บ้านอ้าวไปไม่ต้องไปหลงไม่สเต็ปก็ไม่ต้องไปปิดแต่ถ้ามาพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วแชร์ได้ทุกคนที่ฝันคนอื่นไม่ต้องมีใช่ไปแชร์ความฝันกันหน่อยก็มีให้ฉันดูบ้างสิยังไม่เปิดใจเอาใจใส่ส่งเสริมเอาใจใส่เด็กจะไม่มีปัญหาถ้าได้ศึกษาอย่าสร้างสรรค์ถ้าได้ทุกสิ่งOkay, no, I'm gonna get it.
สองนาที
ยิงตรงนั้นปืนจ้องว่าจะยิงตรงเนี้ยปืนจ้องว่าจะยิงตรงนั้นปืนจ้องว่าจะยิงตรงเนี้ยก็ต้องเก่งเกินดิ๊กแรงไปหน่อยรุดเลยเอาเรื่องเออพี่เราพูดถึงฝันเนาะเองมีฝันคนหนึ่งก็ต้องมีเรื่องใช่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตามาแชร์ความฝันกันหน่อยไหมได้พี่ได้ใครมีความฝันอะไรมาใครมีความฝันมานะข้าวใหม่ปลามันนะเนี่ยอะไรนะข้าวใหม่ปลามันเลยเพิ่งแต่งคันกันได้2ชั่วโมงผมรักสองชั่วโมงอยู่แล้วใช่เรื่องอะไรกันเนี่ยความฝันมีความฝันมาแชร์ไหมมีฉันมีฉันมีเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังไอ้นี่อะไรเนี่ยเพื่อนเหรอป้าชีไอ้สามนี่เออแล้วแหละไม่ได้ผมพูดอุ๊ยน้องไม่ได้เลยพี่ลาเข้ากำลังใจนั่นใช่แล้วเหรอเข้ากำลังใจน้อยยังไม่ได้กำลังใจเลยจะเอาอะไรอ่ะเธอจะเอาอะไรอ่ะอุ้งดีกว่าอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนช่างเนี่ยอยากจะท้องได้ใจเย็นเบบีฟังเขาก่อนนะฉันคิดว่าถ้าท้องท้องอื่นท้องอะไรร้องให้ดีท้องอะไรท้องอื่นท้องอะไรท้องอื่นท้องอะไรฉันเชื่อว่ายุคนี้ฝั่งผมมันเปิดกว้างแล้วเปิดกว้างจะเป็นจริงทุกอย่างเธอและฉันเข้าใจใช่ฉันอยากท้องเลยไงแล้วก็คบกันมาตั้งนานแล้วยังไม่ท้องเลยเนี่ย2ชั่วโมงอ่ะนะอืม2ชั่วโมงแกท้องแล้วเต้เร็วจังพี่เธอพี่เธออยากจะท้องเงี้ยหรอฮะใช่อ่ะสิก็เวลาเขาจะเอาออกเอาออกตัวเองก็เอาเข้าออกอยู่นั่นแหละมันไม่ท้องสักทีก็เวลาปวดท้องเนี่ยพี่รักเนี่ยก็ชวนไปกินโน้นกินนี่ดูดิมีลูกออกมาลูกคงชื่อหนูหมูกระทะละมั้งเนี่ยโอ้ยต้องใจก็ผู้หญิงมากสิฉันเนี่ยก็มีความฝันเหมือนกันแหละจ้าฝันอะไรแต่ว่าไม่เอาI'm not afraid of the dark.
ันเหมือนกันแหละนี่ตาเพื่อนมาให้รู้จักเพื่อนไอ้ไอ้ตกใจตื่นตัวเมื่อกี้เธอเนี่ยแหละตัวนี้แหละแต่ก่อนเป็นนักเลงอ่ะเฮ้ยจริงเหรอแต๋วเลยเมื่อกี้อ่ะใช่แต่ไม่อยากเล่าเองนะหาว่าจะโม้ให้มันเล่าเองเฮ้ยจริงเหรอไหนก่อนมาดิทำไมก่อนเนี่ยมาเซตหนึ่งนี่มั้ยยังทำอะไรท่านไม่ได้เลยโอ้ยเองเป็นหนึ่งเหรอวะไม่ใช่มาเซตสิยังไงกูไม่มายืนร้องที่ตรงนี้หรอกเอาเลยดีกว่าสองตากันมึงเนี่ยไม่หรอกเอ้ยทำไมไหมเอ้ยปะเด่นต่อไปคือเรื่องการศึกษาแล้วศึกษาเน้นหนักเนื้อหาแต่เน้นความเข้าใจแล้วเข้าใจอยากจะเรียนอะไรก็เรียนสิ่งที่ชอบเราต้องคิดนอกกรอบเราต้องมองกันไกลบางอย่างที่เลือกไปบางอย่างที่เลือกไปใช้ไม่ได้ในชีวิตมันทำให้หงุดหงิดจะเลือกไปทำไมครับการวัดผลก็สำคัญแต่กดดันที่สุดว่าถ้าผมเป็นนายกผมจะให้เรียนฟรีแล้วเรียนฟรีอุปกรณ์ก็มีให้เรียนไปจนตายไปจนตายห้องเรียนอุดห้องเราต้องติดแอร์เหมือนกับร้านกาแฟแล้วก็ติดควายควายวันจวนว่าจัดหนังสือการเรียนแบบโมโลแกรมโมโลแกรมเราจะเปิดเว็บแฮมแล้วก็แอปให้ไฟแอปให้ไฟทำไมล่ะโมโลแกรมมาใช้ทันสมัยน่ะก็ใช่ทันสมัยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยให้ไฟให้ไฟสิบปีที่แล้วนะก็
เอามันมาพัฒนาปรับปรุงไงเล่าอัปเดตอัปเดตทันสมัยทันยุคไปเลยเราฝากแอปนึงนี่แอปอะไรแอปอะไร Facebook Facebook ไม่เล่า Facebook อ่ะเออ Facebookก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาเรียกไงเคยมาไอไฟก็จะเล่นทีฟีกลัวไม่หาด้วยเอาไปว่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออเมื่อมีปัญหามากมายจึงมุ่งหมายให้มวยหมดได้และมวยหมดจึงมีความฝันต้องมุ่งหมดอนาคตใหม่ใหม่คนจนสมมติจะถูกรถชนสวัสดิการต้องมีใช้การรักษาต้องเร่งรัดไม่ทันได้ขาดออกซิเจนแม้แต่เรื่องแอคซิเจนเรื่องอื่นก็ดูแลได้เรื่องเพศเราก็ไม่เหยียดเราให้เกียรติทั้งชายหญิงมีสิทธิ์เสมอกันทุกสิ่งเสมอกันทุกสิ่งว่าส่งเสริมเอาใจใส่ส่งเสริมเอาใจใส่เด็กจะไม่มีปัญหาถ้าได้ศึกษาอย่างสร้างสรรค์ถ้าได้ทุกสิ่งตามที่ฝันคงมีความสุขทุกฝ่ายและฝันดีฝันได้จะฝันอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แต่ว่ามีพ่อแม่ต้องหมั่นทำดีกันเอาไว้เป็นเรื่องของอนาคตมันจะเกิดไม่เกิดนี่ถูกต้องต้องรอดูแต่ว่าเราต้องอยู่กับปัจจุบันมีหน้าที่อะไรก็ทำต้องทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจ้าช่างข้อไปฟาดก่อนมาเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปครับผมก็สำหรับกลุ่มเรามีน้อยพวกเราต้องเลยนะครับสำหรับถ้าผิดพลาดประการใดมีคำใดวาจาใดที่ไม่ดูไม่เหมาะสมก็ต้องกราบขอไปคุณแม่แล้วก็เพื่อนทุกคนนะครับผมก็สำหรับวันนี้กลุ่มเราต้องขอกราบคำว่าสวัสดีครับชีวิตชีวิตเราแต่คิดถึงบ้านทุกวันเพื่อยามนอนเราก็หลับฝันชีวิตฉันเปล่าเที่ยวเองจ้าโอ้ลูกคิดเฝ้าแต่คิดถึงบ้านทุกวันเมื่อยามนอนแล้วก็หลับฝันชีวิตฉันเปล่าเที่ยวเองจ้าโอ้แม่จ้าไม่รู้ใจลูกมารับพันธุ์เจ้ามาแค่ไหนส่งไปเอาค่ายแสนใจเพื่อจะให้เจ้ามีวิชาเอ้าลันลันลาสนุกสนานนี่ฮะสนุกสนานมีครบรถตื่นเต้นอะไรฮะตลกสนุกสนานสนุกสนานอ่ะมีสาระเสียวเสียวด้วยเสียวว่าเมื่อวันเนี่ยจะรอดไหมจะรอดไหมฮะพี่นี่ลุ้นกันหมดเลยนะคะครับผมเอ๊ะเมื่อกี้แต่ผมชอบเพลงเพลงอะไรคะเพลงที่กลุ่มสุดท้ายเขาร้องอ่ะอะไรนะหนองไม่รับหัวใจละกันซับกระชายคนไม่ตายเราต้องมีรีวิวแบบน้องให้เออแต่ก็ต้องมีรีวิวแต่เสียหน้าน้องได้ไงอ่ะเออต้องมีรีวิวแบบ
แล้วใครอ่ะด้วยเอ้าเราเป็นทีมงานเรามาโอ้เออเดี๋ยวขอเชิญพี่ฉัตรกับคอมเมเดี้ยนนะขอเชิญคอมเมเดี้ยนฉัตรนะฮะพี่ฉัตรรบกวนผมชอบแต่ว่ารบกวนรีวิวให้หน่อยได้ไหมเออเดี๋ยวรีวิวประกอบเพลงได้เออพี่บอลแค่นี้เองเหรอมันต้องมีอีกคนเดียวกันเอาเอาใครได้อ่ะเฮ้ยมันนี่มันนี่เมื่อกี้เธอเคยเล่นเนี่ยใส่ฟ้ามันนี่ใส่ฟ้าเออเออได้ไงไปเล่นคู่มันนี่หน่อยเออมันเป็นไอ้ตายพี่เขาหน่อยให้เกียรติพี่เขาหน่อยให้เกียรติพี่เขาหน่อยอย่าว่ายติดนะปากติดใหญ่ใส่ฟ้าเล่นเป็นอะไรนะเปิดอันนี้เป็นคนหลับนะอ่ะเดี๋ยวเอาสมมุติพี่น้ำร้อนหน่อยอ่ะนอนไม่หลับหัวใจมันจะฟันกระจายเหมือนคนไม่ตากูไม่กลัวปืนเทสเลยให้รีวิวประกอบเองทำอะไรเทสสงสัยมันผิดเดี๋ยวพี่เก็บเข้าใหม่เก็บเข้าใหม่หยุดเฮ้ยบอกน้ำมั่วยานอนหลับไปกันหน่อยมาฆ่าเม็ดยิงพี่นะพี่น้ำงูเลยมีหลายชนิดเมื่อกี้ตัวใหญ่ไปนะผมไม่ชอบดาริสงูเห่าหม้อเป็นงูหน่อยเป็นงูหน่อยนะครับเชิญครับอันนั้นนอนทุกยี่มันคิดอะไรไม่รู้โงานวัดจะดูแปลกพี่ชาพี่ชาส่งมาตรฐานกับน้องน่ะส่งมาตรฐานเออตู่ชอบกล้องน่ะชอบกล้องว่ะใช่ดูแบบตกใจตื่นแต่คือไม่ตกใจอ่ะขอตกใจตื่นอ่ะเดี๋ยวคุณจะบุกให้กำลังใจน้องก่อนเออชอบใช่ไหมชอบคนนี้อ๋อเป็นดูน้องแสดงดีเออเหรอทำไมสายตาเป็นอย่างนั้นเหมือนอ่ะเป็นคนลอกแหละเป็นคนลอกแหละอ้าวนอนนุ่นนิดมันคิดอะไรไม่รู้ไม่ใช่หายกูยังไม่ทันเผลอทันงีบเลยล่อกูมาแล้วเดี๋ยวรอให้เขาหลับก่อนนี่ไงกูเขียวหางไหม้เนี่ยทำไมคอยดีทำท่าจ้องไปก่อนเอ้าเผลอหลับไปครูฝันเห็นมันตัวเป็นมันมาดัดมาเค้นทำท่าจะชกตรงไหนทำท่าจะชกตรงเนี้ยทำท่าจะกัดตรงไหนWow!
จริงๆพี่ฉันเนี่ยแอบมาดูน้องๆแสดงตั้งแต่วันแรกๆแล้วนะคะไหนลองขอความคิดเห็นหน่อยที่ได้นั่งชมน้องๆการแสดงมาตลอดตั้งแต่ต้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้กำลังใจสั้นๆเนาะสั้นๆค่ะดีครับให้กำลังใจน้องหน่อยเผื่อว่าน้องๆเนี่ยอาจจะมีใครในนี้ในเห็นพี่ฉันเป็นไอดอลก็ได้นะในเรื่องของการแสดงตลกไม่มีเฮ้ยขาดหายปากนะให้กำลังใจน้องๆหน่อยเป็นไงบ้างพี่ฉันก็ทำดีแล้วทำดีแล้วครับก็สู้ต่อไปเนาะมันไม่มีอะไรยากสำหรับเราหรอกถ้าเราพยายามอย่าไปตั้งใจและให้ใส่ใจเราจะสำเร็จจ้ะจ้าขอบคุณพี่ชาติค่ะแล้วหนูจะได้สามารถอะไรกันนะได้ตลาดป่ะได้ไหมเป็นคนที่ตลาดขอบคุณพี่ชาตินะคะก็จริงๆแล้วไม่ใช่แค่พี่ชาติระหว่างตลอดที่น้องๆอยู่ค่ายมาเนี่ยพี่น้ำเนี่ยก็ได้มีการถ่ายทอดสดนะคะทางเฟซบุ๊กแล้วหลายๆท่านผู้ใหญ่คุณครูต่างๆครูเพลงด้านอื่นๆสายอื่นๆแม้แต่ศิลปินนะคะอย่างนายโย่งเองที่มางานไหว้ครูเนี่ยก็เข้ามาให้กำลังใจน้องๆแล้วก็เข้ามาชื่นชมว่าเก่งกันทั้งนั้นเลยครับเราถามเราไหมหลังจากเมื่อเช้าที่เครียดไปมากเลยตอนนี้แสดงแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาเรื่องเอาคนหนึ่งดิใครดีนี่พี่อยากถามคนนี้ปล่อยมานี่หน่อยลูกปล่อยมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าใครตั้งใจดูการแสดงเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าตอนที่กลุ่มน้องออยแสดงเนี่ยอีตอนคนอื่นร้องเนี่ยมันแทบจะเป็นลมอยู่แล้วนะคะหน้าในลุกไปหมดตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างลูกตื่นเต้นทำไมอะมันไม่เหมือนกับวันตอนเราซ้อมยังไงอะมันก็เหมือนกันไม่ใช่เหรอลูกไม่เหมือนทำไมเป็นยังไงก็ตอนซ้อมมันมีแค่กลุ่มเราแบบเล่นกันแบบไม่แบบยังไงอะแบบเวลาผิดก็แบบผิดกันในกลุ่มขำกันเองแต่เนี่ยมันแบบเราแบบเราเล่นมันเขาไม่ขำต้องจะกูขำนะเว้ยอะเริ่มเป็นไงแบบสติหลุดไหมหลุดสติหลุดนะคะเป็นไงเนื้อเนี่ยจากที่เคยจำได้เป็นไงมันลืมหมดเลยเหรอแล้วหนูควบคุมตัวเองได้ไหมไม่ได้ด้วยนะคะแต่ก็ผ่านไปได้ดีนะช่วยด้วยเพื่อนๆเนี่ยช่วยกันนะคะใครที่ตื่นเต้นเยอะๆหน่อยพี่เบิร์ดตื่นเต้นเยอะๆเอากักเอากักมานี่กักมานี่กักเนี่ยพี่เลี้ยงเนี่ยคุยกันแล้วว่าจริงๆแล้วตอนสอบเนี่ยดีนะร้องได้ร้องดีลีลาก็เล่นได้แต่ทำไมพอมาแสดงปุ๊บเนี่ยโอ้โหหน้ามือเป็นหลังมือเลยเกิดอะไรขึ้นคะกักตื่นเต้นทำไมตื่นเต้นอ่ะกล้องเยอะแยะไปหมดกล้องก็เยอะไปหมดเขาตั้งไว้เฉยเขาไม่ได้มาเลยเขาไม่หนูเชื่อเราไหมเนี่ยทำไมอะมันตื่นเต้นยังไงรู้แล้วว่าวันหนึ่งหนูต้องไปแสดงต่อหน้าประชาชนมากมายแล้วกล้องเยอะกว่านี้หนูทำยังไงอะช็อกเลยช็อกเลยไปสามตื่นขึ้นมาโอ้โหร้องเพลงในห้องน้ำร้องได้พี่ตะโกนบอกพี่แอนหนูร้องเพลงได้แล้วโพสต์ซ้อมไปสักพักอ้าวหายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้ลงหัวหาบแล้วหายไปไหนหมดเลยก็ไม่รู้แล้วเป็นไงแล้วหนูทำยังไงมันถึงผ่านไปได้เนี่ยมันถึงรอดไปได้เนี่ยขอบคุณพี่หน่อยหน้าที่มานั่งบอกตรงนี้ก็เลยผ่านไปได้ค่ะแล้วถ้าไม่มีพี่หน่อยหน้าทำไงอ่ะสักลายอ่ะโอเคนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะที่เจอความตื่นเต้นเข้าไปแล้วเกือบพังเลยนะเพราะว่าจริงๆพี่ๆทุกคนหรือแม้แต่เพื่อนเนี่ยเห็นตอนที่เราซ้อมกันอยู่นะจนบางคนจากที่ตื่นเต้นหรือไม่มั่นใจพอวันนี้เนี่ยกลับดีขึ้นใช่ไม่น่าเชื่อน้องเพราะบางคนเนี่ยหน้ามือเป็นหลังมือเลยใช่เพราะฉะนั้นน้องๆจะมาบอกว่าอุ้ยพี่วันนี้กล้องเยอะหนูตื่นเต้นหนูคิดไม่ออกไม่ได้นะคะถ้าสถานการณ์จริงเนี่ยไม่ว่ารอบข้างจะเป็นยังไงก็ช่างต้องมีสปิริตในการแสดงถ้าสมมติคุณขึ้นเวทีแล้วผู้ชมตรงหน้าคุณ300 400คนคุณจะทำไงลองนึกภาพที่แม่ขวัญจิตเคยเล่าว่าสมัยก่อนที่แม่ไปเล่นเพลงแล้วคนเต็มลานวัดอ่ะคุณว่ามันจะมากกว่ากี่ร้อยคนล่ะใช่ต้องทำไงเพลงนั้นต้องมีสติใช่ไหมครับมองว่าสติสำคัญมากอันนี้คือเห็นชัดเลยว่าตายมากเรื่องสตินะคะใคร
เก่งมาจากไหนก็ช่างตอนซ้อมนี่เป๊ะเป๊ะเป๊ะพอมาเจอความตื่นเต้นพังใช่พังหมดเลยแล้วพี่เนี่ยพี่คอยเสริมเพื่อนคอยช่วยไม่มีสติที่จะฟังอีกใช่ครับก็ไม่รู้ว่าเขาบอกอะไรอันนี้เป็นเทคนิคอย่างนั้นลูกนะถ้าสมมติว่าเห็นพี่ที่น้อยหนักอยู่ง่ายเนี่ยหนูคิดว่าเขาจะบอกได้ตลอดนะหนูต้องช่วยตัวเองด้วยใช่นะเพราะมันเป็นของสิ่งที่หนูท่องมาอยู่แล้วอ่ะมันต้องผ่านหูผ่านตาหนูมาอยู่แล้วพอบอกคำแรกปั๊บมันต้องไปต่อเลยแล้วประสาทสัมผัสต้องดีระหว่างที่หูฟังพี่หรือเพื่อนบอกเนี่ยตาต้องไม่ทิ้งคนดูไม่ให้มันลอกแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เราพลาดอยู่นะคะแล้วก็ต้องชมบางคนที่พอสติหลุดแล้วสามารถดึงกลับมาได้วันนี้หลายคนนะครับที่พี่ข้าวครูสุเทพนะครับให้คำแนะนำไปว่าเวลาผิดให้ทำแบบไหนรู้สึกเลยว่าพอเขาผิดปั๊บไม่รู้ว่าคนดูจะรู้หรือเปล่าแต่คนที่อยู่ข้างหลังของเราเนี่ยรู้แต่พวกหนูแก้ปัญหาได้ดีมากคือการหันไปไม่รอบแรกไม่ทำให้เสียบรรยากาศอ่านจำไว้ให้ได้รู้ไปก่อนรู้แล้วร้องต่อเนียนนะคะนะอ่ะเดี๋ยวเวลาระหว่างรอประกาศผลนะเดี๋ยวเราจะให้ทำแบบประเมินนะครับผมอย่างว่องไวอ่ะส่งต่อไปส่งต่อไปอย่างว่องไวส่งต่อเลยเร็วประกาศเอาไปให้น้องหน่อยมีประกาศให้ลูกประกาศเองมั้ยส่งมาแถวหน้ากระดานไปเร็วๆๆๆน้องให้ประกาศส่งไปส่งมาค่ะและลาครูนะแป๊บเดียวน้องเหมือนจะนานเนาะมันกี่วันแล้วเนี่ย3วันแล้วถ้าเราทําให้ครูด้วยก็4ค่ะก็ต้องบอกน้องนะประชาสัมพันธ์นะคะระหว่างค่ายนี้ก็พี่ๆก็คอยเก็บภาพเก็บบรรยากาศต่างๆก็ไปติดตามชมได้จากพี่น้ำแชร์ไปทางเพจ Station นะลูกน้องก็ไปเอาภาพตัวเองภาพเดี่ยวแต่ละภาพได้เก็บไว้เป็นผลงานตัวเองนะคะว่าครั้งหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมกันนักข่าวสารจากพวกเราคณะสมาคมเพจพื้นบ้านภาคกลางประเทศไทยแล้วก็เครือข่ายเพจพื้นบ้านทั้งหมดที่พวกเราได้รวมตัวกันมีกิจกรรมข่าวสารรางวัลรองรางวัลชมเชยรางวัลแรกนะคะได้แก่ทีมบิงซูโอ้หูเย็นครับผมเซฟเบอร์เดอร์เจ้าจ้าหน้าหน้าเลยนะคะและกราบเรียนเชิญแม่ขวัญศิริประจำนะคะประธานกรรมการตัดสินนะคะศิลปินแห่งชาตินะคะและคุณแม่ผู้เป็นเสาหลักของเรานะคะขึ้นมอบรางวัลด้วยค่ะครับแสดงความยินดีกับน้องที่รับรางวัลด้วยนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นมองเลยครับเนี่ยนั่งแล้วเขาถ่ายลำบากป่ะนั่งนั่งให้นั่งให้ลำบากไม่ปังก็ไปสองฝั่งมาสองฝั่งลูกเร็วขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเราไปต่อเลยและรางวัลชมเชยนะคะรางวัลที่2ได้แก่ทีมน้ำแข็งใสใสน้ำแดงค่ะแต่ความดีด้วยนะกับรางวัลชมเชยครับแต่ทีนี้ก็ความฝันของแต่ละคนครับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ของเขาแล้วก็ไปหาสิ่งของต่างๆที่มาอะไรเรื่องขยะแล้วก็ความฝันแบบว่าอยากจะมาสอบเซ็กซี่อะไรอย่างนี้ครับผมครับขอบคุณครับเราจะเข้าสู่รางวัลนะรองชนะเลิศอันที่2นะคะรองชนะเลิศอันดับที่2ค่ะจะได้ครับผมค่ะและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ได้หนุ่มได้ไหมฮะได้หนุ่มเราไม่เคยบอกว่าได้หนุ่มใช่ไหมได้หนุ่มครับได้หนุ่มแอนแก่ไม่แก่สิเพราะหนุ่มอย่างเดียวทีมมีน้อยคนละครับขอความยินดีด้วยนะคะ
กับทีมนี้กับร้องเพลงที่3ด้วยนะครับขอบคุณแต่ละคนนะครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตประกาศรางวัลชนะเลิศก่อนนะคะและชื่อทีมที่จะประกาศต่อไปนี้เป็นรางวัลชนะเลิศซึ่งจะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 8,000 บาทนะคะได้แก่ทีมรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมไหนเสริมความยินดีกับทีมที่ชนะเลิศด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็แก่ได้ทีมร้อนไม่แคร์แอร์เย็นนะครับผมนะฮะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งก็คือรางวัลจากทีมร้อนไม่แคร์แอร์เย็นนะคะและนี่คือสำหรับทีมชนะเลิศนะคะกับลมพัดมัจโยครับผมนะคะขอบคุณครับค่ะทีมรองชนะเลิศเชิญทีมรองชนะเลิศครับมิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันปิดค่ายใหญ่ของเรานะคะเราจะไปรวมกันที่นั่นนะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะแล้วก็คุณครูนะคะคุณครูพี่เลี้ยงคุณครูพี่พรนะคะครับเลยนะคะคุณครูพี่เทพด้วยค่ะแม่บัตรจ๋าเชิญค่ะคุณพ่อสุนทรเชิญครับคุณครูสุเทพครับลูกขยับขึ้นมาลูกขยับขึ้นมาเว้นให้กราบได้นะลูกนะนะครับวันนี้นะครับลูกๆได้มาอยู่ต่อหน้าพ่อหน้าแม่อีกครั้งหนึ่งเหมือนวันที่เราได้ฝากตัวกับพ่อกับแม่นะครับให้ลูกๆทุกคนมองหน้าแม่ๆคุณพ่อๆครูบาอาจารย์ไว้ส่งยิ้มให้ท่านจากคนที่เราไม่เคยรู้จักวันแรกท่านเป็นใครท่านคือใครแต่วันนี้เรารู้สึกยังไงครับทำไมเรารู้สึกรักท่านเหลือเกินทำไมเรารู้สึกไม่อยากไปเลยไม่อยากให้จบค่ายเลยเด็กๆบางคนน้องๆบางคนบอกว่าพี่เบิร์ดขาดจากค่ายแบบนี้ตลอดไปได้ไหมครับอยากตื่นมาได้ยินเสียงตื่นได้แล้วอาบน้ำอยากตื่นมาได้ยินเสียงกินข้าวได้แล้วอยากตื่นมาเห็นแม่ปันจิตเห็นแม่ครูเดินมาดูลูกๆอยากตื่นมาเห็นเพื่อนๆที่นอนอยู่ข้างกันส่งยิ้มให้กันอยากตื่นมาแล้วมานั่งกินข้าวหลังครัวหัวเราะเฮฮาอยากตื่นมาแล้วมีเสียงตะโพนเสียงชิงเสียงกรับเสียงร้องรับลูกคู่แต่ว่า
สุดท้ายเราก็ต้องจากกันในเมื่อถึงวันที่สิ้นสุดแต่ความสัมพันธ์ความผูกพันไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันเสื่อมคลายให้ลูกๆพนมมือขึ้นอยากหอมแก้มแม่อยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่
นะฮะมางี้ลูกคนมางี้ลูกคนมางี้คนมางี้ทุกคนจะต้องได้เข้าหาพ่อหาแม่หมดใครอยากกอดแม่หอมแม่ขอโทษแม่ให้ลูกๆเลยหน้ามองแม่พ่อเราดีถ้าลูกได้ผิดพลาดไปในวันนี้ตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาบางคนอยากจะกราบขอโทษแม่ดื้อหลังกับแม่มาบางคนอยากจะเข้าไปกอดแม่อยากจะขอบคุณแม่ลูกๆทุกคนจ๋าสองมือของแม่ให้ลูกของแม่นั้นต้องร้องอย่างรูปหิวอย่างแม่ให้ลูกแล้วลูกๆทุกคนล่ะจะลืมพ่อลืมแม่ที่นั่งตรงหน้านี้ได้อย่างไรสิ่งที่เรามีให้กันตลอด3วันนี้มันจะติดตราตรึงใจตราบนานเท่านานตราเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นข้าพเจ้าทั้งหลายเอ่ยชื่อตัวเองได้ร่วมเกินต่อครูบาอาจารย์ครูเทพเจ้าครูมนุษย์ครูฤาษีทั้งต่อหน้าแต่หลับหลังวันนี้ข้าพเจ้าได้มากราบขอขมาลาโทษสิ่งที่ข้าพเจ้ากระทำไปนั้นรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างที่ร่วงเกินกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอครูบาอาจารย์โปรดอโหสิกรรมยกโทษให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดกราบเลยนะครับอย่าให้ลูกๆทุกคนนะครับเข้าไปหาแม่หาพ่ออยากกอดอยากหอมแก้มแม่อยากบอกอะไรกับพ่อกับแม่นะมางี้ลูกคนมางี้ลูกคนมางี้คนมางี้ทุกคนจะต้องได้เข้าหาพ่อหาแม่หมดใครอยากกอดแม่หอมแม่ขอโทษแม่บอกรักแม
ที่ยงพร้อมกันในวันนี้เห็นกันเมื่อวันวานเคยชื่นบานได้พูดจาถึงเวลาเฝ้ารอไปพบกันเพื่ออำลาติวโสกาเป็นชนิเพื่อนขอโทษเพื่อนยากแล้วนะชอบใจเลย
1 2 3เดี๋ยวเราจะเฮ้พร้อมกันต่างๆนะ1 2 3เฮ้
ะครับผมขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวๆๆผมไปผมไม่ขัดขออนุญาตครับผมท่าประจำตัวนะครับผมทุกคนเชิดหน้าเชิดตามองเพดานนิดนึงนะทุกคนจะต้องมองนะฮะมองไปข้างบน1 2 3อีกท่านะครับท่าสุดท้ายนะฮะท่าจิ้มแก้มนะฮะขาดไม่ได้เลยนะฮะ1 2ขอบคุณครับขอกราบขอบพระคุณคณะแม่ครัวด้วยนะครับปรบมือให้แม่ครัวหน่อยจ้าขอกราบขอบพระคุณแม่ม้วยนะฮะแม่ม้วยขอบคุณพี่อ๋อยด้วยนะพี่อ๋อยพี่เอนะครับที่ดูแลพี่โบพี่โบด้วยครับพี่เอแม่เอนะครับผมแล้วขอบคุณทั้งที่ในทุกท่านที่นำมาทำขนมมาเลี้ยงพวกเราด้วยนะคะแม่นวลขอบคุณทุกท่านเลยนะแม่ลาแล้วดาวน้องๆที่เป็นตัวแทนของกลุ่มพี่นี่ขออะไรชื่อมาพี่นี่เดี๋ยวจะมีเรื่องของการเซ็นรับเป็นเอกสารเซ็นรับครูการศึกษานะคะเดี๋ยวผมขอแรงผู้ชายทุกคนนะช่วยกันเคลียร์สถานที่บ้านแม่เก็บขยะเก็บอุปกรณ์ต่างๆม้วนเสื่อเก็บเก้าอี้เก็บโต๊ะนะครับผมเราจะทำทุกอย่างเข้าสู่เดี๋ยวปกติเดิมนะผู้ชายนะตรีการแก้วผีอะไรนะนะมีใช่ปะมีเดี๋ยวมาหาพี่ตรงนี้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็น้องแมนยุทธแล้วก็ชายแล้วก็โมจะมาหาตรงนี้นะจ๊ะเซ็นเอกสารรับเงินด้วยนะจ๊ะไม่เหลือใครยังไม่ได้รับแล้วใครที่ได้ชื่อประกาศเมื่อกี้เดี๋ยวเจอกันตรงนี้โมมาชายมาบอกไม่เป็นตัวเลยนี่ไม่เป็นไรยุทธยังเหลือยุทธเลยนะยุทธแล้วก็มีนใช่ป่ะเองมีนตรีการนะจ๊ะมีนตรีการจ้าหรือจะหาเพื่อนเลยลูกทำไม่ได้หรอกน้องๆ นะคะยังมีน้องคนที่ยังลงทะเบียนไม่ครบทุกวันนะจ๊ะเดี๋ยวมาลงทะเบียนที่พี่เข้าตังค์นะจ๊ะอยู่ตรงนี้เลยที่ระพงตามสมัยนะจ๊ะยังลงทะเบียนไม่ลงทะเบียนให้เริ่มลงทะเบียนด้วยนะจ๊ะ